สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JasminesJ569 นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวสิงห์นะในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็สิงห์ก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 กรกฎาคมจนถึง21 สิงหาคมนะคะสำหรับชาวสิงห์ในช่วงเวลานี้เหรอคือวันที่แจงทำวิดีโอวันนี้วันที่15 กันยายนแล้วเนาะก็จริงๆเป็นเลย New Moon มาแล้วเลยมากลางเดือนแล้วแต่ว่าจะขอท้าวความให้ฟังนิดนึงนะคะสิงห์เนี่ยคือช่วงนี้ดาวมันจะไปกระจุกตัวเรือนที่2ของคุณค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการลงทุนการทำอะไรเพื่อตัวเองการให้คุณค่าตัวเองเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่าปกตินะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของเดือนของการมีดาวถอยหลังเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะก็อะไรที่นัดเอาไว้อะไรมันก็จะล่าช้าไปหมดนะคะแผนการต่างๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นัดไว้แล้วไม่มาหรือแม้แต่การที่เอกสารสัญญาผิดพลาดหรือแม้แต่การเงินการลงทุนทุกอย่างสิ่งชะลอตัวความรักคนเก่ากลับมาพวกนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ประมาณนี้ได้นะคะตั้งแต่วันที่3 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยดาวศุกร์เขาเดินนำหน้าแล้วซึ่งดาวศุกร์อยู่ในเรือนของคุณเองนะคะมันแสดงออกในเรื่องของเพื่อนเก่าการเดินทางไปที่แบบสวยงามที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าเป็นญาติพี่น้องนะคะการได้ลงเรียนคอร์สอะไรเก่าๆเดิมๆแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างส่งผลกับคุณเยอะมากหรือแม้แต่สิ่งนั้นนะมันเกี่ยวข้องกับการงานของคุณ เกี่ยวข้องกับการทำงานการมีชื่อเสียงของคุณนะคะคุณจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ในการที่จะให้ได้สิ่งนั้นอย่างแน่นอนนะคะทีนี้4 กันยายนจนถึงวันที่30 ธันวาคมของปีนี้ดาวพฤหัสถอยหลังซึ่งดาวพฤหัสตอนนี้อยู่ในเรือนที่10ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องชื่อเสียงในเรื่องของHall of Fame อ่ะการโปรโมทการได้ตำแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใดๆก็ตามมันที่ผ่านมามันมีโอกาสความสำเร็จรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เข้ามาเนี่ยคุณได้ทำกิจกรรมที่มันสนุกสนานมีความโชคดีมีความบันเทิงเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าพอช่วงเวลานี้พฤหัสมันถอยหลังแปลว่าอะไรพฤหัสถอยหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงของการได้ทำอะไรหลายอย่างให้ช้าลงนะคะทำงานให้มันช้าลงอีก1 สเต็ปนะคะหรือว่าการสร้างชื่อเสียงของตัวเองก็มีการแบบกลับมาพิจารณาว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมันจะยาวนานจนถึง30 ธันวาคมเลยนะเพราะฉะนั้นของคุณเองถ้าเป็นเรื่องงานที่มันจะสร้างชื่อเสียงให้ของคุณตอนนี้เป็นเหมือนกับกลับมาทบทวนอ่ะมันเหมือนหนังยางที่เรายืดตอนนี้เราต้องแบบหดลงมานิดนึงเพื่อรอการยืดใหม่เนอะไหมการเติบโตการที่ได้ดึงดูดสิ่งที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าสิ่งที่เราจับต้องได้ material ต่างๆเนี่ยค่ะมันจะช้าลงแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของการปรับโครงสร้างพื้นฐานจะอยู่ไปยาวนานเลยนะคะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นอาจจะมีการไปดูแลในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของบ้านในเรื่องของการทำนุบำรุงดูแลรักษาเลี้ยงดูทุกอย่างสิ่งให้มันดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารงานเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าอาหารทุกอย่างสิ่งคุณจะมีโอกาสในการ make over ก็คือเปลี่ยนใหม่ในช่วงเวลานี้ได้นะคะ14 กันยายนนะคะก็คือ New Moon เกิดขึ้นในราศีกันเป็นเรือนที่2ของคุณเรื่องที่2เกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับการรักตัวเองการให้คุณค่าตัวเองวัตถุที่เป็นทรัพย์สินเคลื่อนที่นะคะหรือว่าการให้คุณค่าตัวเองนะคะคือคุณมีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆมีการได้ฝึกลงมือทำการทำสิ่งนั้นให้มันเกิดภาวะ flow ภาวะไหลแบบอัตโนมัติเป้าหมายที่มีก็คือการสร้าง boundary ขอบข่ายของตัวเองที่ชัดเจนแล้วก็การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดหวังใดๆนะคะ14 กันยายนมีความพิเศษมากๆยกเว้นความท้าทายที่มันจะมาด้วยนะก็เข้าใจได้เพราะมันจะมีมุมเลนเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ แต่มันมีมุมดีต้องบอกก่อนว่าดีมากก็คือจะเป็นตรีโกณนะคะจึงเป็นรูปไข่เลยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นนิวมูนที่ทำทรายกับพฤหัสยูเรนัสหรือว่าพลูโตนะคะมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้สิ่งที่เราต้องการหรือว่าหยอดเมล็ดพันธุ์ไว้เส้นทางไหนที่เราต้องการนะคะมันเหมือนมีลมโหมอยู่ใต้ปีกนะคะพัดเอาเราแบบไปเส้นทางนั้นอะเหมือนสมมติว่าจะแล่นเรือไปทางขวาตั้งใจไว้อยู่แล้วตอนจังหวะเนี้ยลมก็พัดไปทางขวาเช่นกันนะคะเหมือนกับจักรวาลช่วยคุณแล้วแหละพูดง่ายๆเมล็ดพันธุ์ที่เราได้ปลูกไว้มันจะออกหน่อออกดอกออกผลแบบดีที่สุดตามสไตล์ราศีกันจะทำให้เรามี proactive productive positive ในทุกเรื่องที่เราต้องการเมื่อราศีกันดูในเรื่องของสุขภาพกิจวัตรประจำวันงานตารางไดอารี่สิ่งที่ต้องทำหรือแม้แต่การเงินรวมถึงการคิดวิเคราะห์แยกแยะการบริการไม่ใช่อะไรที่เป็นแนวแบบเพ้อฝันเมจิกเชี่ยวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยเป็นการสะท้อนเรื่องดังกล่าวให้มันดีที่สุดเช่นสุขภาพต้องดูแลใหม่ไหมที่ผ่านมาฉันพังไปเยอะตอนนี้จังหวะนี้ฉันต้องหันมาดูแลตัวเองหน่อยไหมมีการเงินที่ต้องจัดการให้ดีไหมเป็นช่วงที่ดีมากในการเริ่มต้นนะคะหรือแม้แต่การวางแผนงานของปฏิทินในเดือนหน้าด้วยนะคะกรณีสุขภาพเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงเวลาการดูแลเปลี่ยนแปลงไปถึงจิตใจของตัวเองเลยจิตใต้สำนึกหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาดาวพุธก็กำลังจะเดินนำหน้าใกล้ๆกันคุณจะสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้แบบมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นเลยแต่ด้านลบของนิวมูนนี้ก็คือการมีเนปจูนนะคะมาเล็งแบบเต็มๆคุณก็ต้องพึงระวังสิ่งที่คิดจินตนาการมันเป็นไปได้ไหมมันสมเหตุสมผลไหมเท้าต้องติดดินไม่ใช่แบบจินตนาการล่องลอยแบบมานิเฟสอะไรไม่รู้ว่าแบบมันดูเกินจริงอะนอกโลกอะคุณต้องคิดอะไรที่มันแบบสมเหตุสมผลเป็นไปได้นะคะมันก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นที่มันดูสมเหตุสมผลเข้ามาในชีวิตคุณได้ในช่วงเวลานี้นะคะชาวสิงห์ถัดมา15กันยายนก็จะเป็นช่วงของการที่ดาวพุธเดินนำหน้านะคะซึ่งดาวพุธของคุณเนี่ยก็มันตอนนี้มันลอยอยู่ในเรื่องการเงินใช่ไหมที่ผ่านมานี่หลายคนอาจจะสัมผัสได้ถึงการเงินหลายอย่างมาล่าช้าไปหมดเลยติดต่อเจรจาจะจองจะอะไรยังไงก็ช้าไปหมดเลยนะคะทีนี้รวมไปจนถึงเป้าหมายของคุณด้วยมันอาจจะเป็นการได้กลับไปทบทวนถึงเป้าหมายความฝันที่ตัวเองอยากจะได้อยากจะเป็นแล้วก็ลืมไปละมันล่วงเลยมันจนถึงการที่เห็นแต่ความจริงไม่มีความฝันความฝันคืออะไรฉันนึกไม่ออกแล้วนะเช่นบางคนอาจจะตอนเด็กๆอยากจะเป็นนู่นอยากเป็นนี่ใช่ป่ะแต่พอผ่านมาความฝันมันหายไปแล้วมันเหลือแต่ความจริงกลับมาปัดฝุ่นอีกทีซิว่าจริงๆแล้วความฝันมันคืออะไรดาวพุธเดินนำหน้าเนี่ยค่ะมันเป็นการสื่อสารเดินทางท่องเที่ยวเทคโนโลยีที่ผ่านมาความล่าช้าอาจจะบังเกิดนะคะทำผิดดีเลย์หลายอย่างเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ต้องทำอะไรที่มันจับต้องได้ดีเทลทุกรายละเอียดเลยจัดการทุกอย่างเมื่อดาวพุธเดินนำหน้าในราศีกันคุณจะทำทุกอย่างค่ะได้ถูกละเอียดถูกต้องที่สุดจัดการชีวิตให้ดีขึ้นได้มากที่สุดพัฒนากิจวัตรประจำวันได้ดีมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่ดีมากๆที่คุณจะใส่ใจงานละเอียดในชีวิตส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานได้นะคะทีนี้ถัดมาวันที่23กันยายนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์นะคะเข้าสู่ราศีตุลลีบรานะคะเขาเรียกว่าลีบราซีซั่นนะคะมันเป็นการที่ได้เรียนรู้หลายอย่างผ่านพาร์ทเนอร์ผ่านหุ้นส่วนผ่านคนรักผ่านคู่ครองของคุณนะคะอาทิตย์จะอยู่ในราศีตุลน่ะยาวไปประมาณ30วันนะคะซึ่งอยู่ในเดือนที่3ของชาวสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือคุณจะเรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารหลักๆนะการสื่อสารการเรียนการเดินทางผ่านคู่ของคุณพาร์ทเนอร์คนสนิทของคุณโอกาสที่มีก็คือการขยายวงสังคมให้มันกว้างขึ้นแล้วก็การตัดสินใจในสิ่งต่างๆอย่างแน่วแน่มากขึ้นเป้าหมายที่มีก็คือการซื่อสัตย์กับตัวเองทำได้ไหมแล้วก็การหลีกเลี่ยงการเบิร์นเอาท์จากการเข้าสังคมที่มันมากเกินไปโดยดาวอาทิตย์นะคะเข้าสู่ราศีตุล หลายคนก็จะค่อนข้างเข้าสู่ภาวะการปรับตัวการใจดีการปรับสมดุลมีความรักให้กับทุกคนการกลองทุกอย่างก่อนจะสื่อสารออกไปสุภาพเติมทุกอย่างด้วยรสนิยมที่ดีงามมากๆถ้าคุณต้องการสิ่งดีๆในชีวิตคุณก็ต้องเรียนรู้กันได้ใช้เวลากับคนอื่นในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อทำให้ได้สัมผัสกันได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพหุ้นส่วนหรือว่าคู่รักนะคะที่จะพาชีวิตคุณให้เจริญรุ่งเรืองไปในอนาคตนะคะมีความต้องการอย่างต่อเนื่องทั้งทางใจแล้วก็ทางกายนะคะต้องปรับสมดุลให้ได้นะคะการ royalty เป็นจงรักภักดีหรือว่าการตามใจคนอื่นนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักมันอาจจะเหมือนเกมในช่วงเวลานี้นะคะแต่ก็ต้องเคารพกฎกติกาสากลให้ได้ในแง่ลบเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกถึงการแบบขี้เกียจเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนการอวดโอ้หรือการได้รับอิทธิพลจากคนอื่นที่มันมากเกินไปหาจุดยืนตัวเองให้ได้ให้เจอพึงระวังในอีโก้ของตัวเองรวมถึงคำบ่นของตัวเองเสมอนะคะสมองต้องการได้รับออกกำลังกายเหมือนกับการที่เราออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อนี่แหละค่ะถ้าเราบ่นมันเป็นเหมือนกับการโทษการเบลมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะหลายคนอาจจะอยากมีส่วนร่วมในสังคมการเชื่อมต่อกับสังคมแล้วก็อยากมีความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกถึงการได้ติดต่อกับคนอื่นให้แบบชัดเจนมากขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะมีโอกาสได้แชร์ไอเดียนะการสื่อสารนะไอเดียความคิดการเขียนการอ่านการสอนอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้เข้าใจหลายคนมากขึ้นระวังการเอาใจใส่คนอื่นมากกว่าการนึกถึงตัวคุณเองอันนี้เป็นสิ่งต้องระวังนิดนึงแล้วก็ด้วยความเป็นตนเนาะก็จะชอบเอาใจทั้งเอาใจคนอื่นและชอบตนเอาใจเช่นกันชอบบริการคนอื่นแต่ก็อย่าลืมที่จะบริการตัวเองถึงเวลาแล้วไหมที่จะต้องหันมาดูแลตัวเองนะคะชาวสิงห์คุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ต้องการจะให้สภาพแวดล้อมออกมาดูดีปลอดภัยเป็นสังคมที่ปรองดองนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณต้องการผลลัพธ์แบบนี้มากเท่าไหร่อะค่ะผลลัพธ์ที่ใช่มันจะนำไปสู่การลงมือทำที่ใช่มันทำทุกอย่างแล้วทุกอย่างแหละถ้าสมมุติว่าอยากได้มากพอนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้4 ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีตุลเช่นกันสื่อสารประนีประนอมมากขึ้นพูดมากขึ้นจะไปแบบใช้คำว่าเหมือนกับเดี๋ยวนะจังข้ามไปใช่ไหมขอโทษขอ29 กันยายนก่อน29 กันยายนก็คือฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่9ของคุณก็จบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิ่งการต่างประเทศการทำการตลาดหรือว่าเรื่องกฎหมายต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ทำอะค่ะมันเหมือนกับการที่คุณกล้าจะลงมือทำแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของภาวะการขัดแย้งมากๆกับผู้ใหญ่กับคนเยี่ยมงานอันนี้เป็นสิ่งต้องระวังมากหน่อยด้วยความเชื่อที่มันเจอเหตุการณ์บางอย่างที่มันเปลี่ยนความเชื่อของคุณนะคะซึ่งคนเราความเชื่อเปลี่ยนเมื่อข้อมูลเปลี่ยนใช่ป่ะข้อมูลมาจากอะไรหมายถึงความเชื่อมจากอะไรข้อมูลหลักฐานบรรยากาศมันเปลี่ยนไปคุณก็เปลี่ยนไปก็ได้จากสมัยก่อนเคยไม่ชอบอย่างหนึ่งแต่ว่าอยู่ด้วยข้อมูลใหม่คุณก็อาจจะชอบก็ได้เพราะฉะนั้นจังหวะเวลานี้ค่ะมันมีเหมือนความข้อมูลใหม่เข้ามาทำให้คุณได้เปลี่ยนความเชื่อก็เลยอาจจะต้องระวังเรื่องการทะเลาะกับผู้ใหญ่หัวหน้านิดนึงเนาะ4 ตุลาคมนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลนะคะซึ่งก็เป็นการสื่อสารการพูดคุยการสัมภาษณ์งานเนี่ยก็คือลุยได้เลยนะคะมันเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆหรือว่าอาจจะมีการเดินทางระยะไกลๆไปเข้าเมืองอย่างเงี้ยเป็นหลักนะคะเดินทางเข้าไปในเมืองเข้ากรุงเทพหรือว่าจะไปแบบต่างจังหวัดก็แล้วแต่อยู่ในเมืองอ่ะเป็นหลักนะคะที่ที่แบบการศึกษาเยอะหรือว่าที่แบบว่าเด็กเยอะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็8 ตุลาคมศุกร์เข้าสู่ราศีกันก็คือเงินหาได้เยอะอยู่ช่วงเวลานี้แต่ว่าคือคุณก็คิดรอบคอบอยู่นะแต่มันจะเสียไปกับการลงทุนเยอะอยู่คิดเยอะๆอีกนิดนึง คือมันไม่ใช่ไม่ดีโอกาสมันมีเข้ามาแบบใช่คำว่าไงดีมันมีโอกาสได้เงินเข้ามาดีนี่แหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องรับภาระหรือมันต้องแก้ไขหรือว่าต้องปรับปรุงในเรื่องของสุขภาพหรือว่าในเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยมันเหมือนกับมีเงินก้อนต้องเสียเหมือนกันต้องระวังนิดนึงนะคะ10 ตุลาคมก็คือพลูโตเดินนำหน้าแล้วนะคะพลูโตตอนนี้อยู่ในเรือนที่6ของคุณก็คือเรื่องของลูกน้องบริวารงานประจำสัตว์เลี้ยงชีวิตประจำวันสุขภาพนะคะที่ผ่านมาเป็นช่วงเหมือนกลับไปทบทวนสิ่งตัวเองต้องการจะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงแล้วก็หลายคนก็อาจจะแบบรู้สึกถึงการโดนบีบจากผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ได้พอมันโดนนำหน้าก็ชีวิตก็น่าจะดีขึ้นโล่งขึ้นนะคะ12 ตุลาคมอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่4ของคุณนะคะก็ในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนอาจจะเป็นการเหมือนจัดบ้านใหม่ทำบ้านใหม่เงี้ยก็ได้เหมือนกัน14 ตุลาคมนะคะก็จะเป็นวันที่มี New Moon Solar Eclipse เกิดขึ้นนะคะที่ราศีตุลก็คือเรือนที่3ก็จะเป็นภาวะของการได้เดินทางได้เรียนต่อคอร์สสั้นๆหรือว่าจะเป็นได้เจอเพื่อนเก่าๆได้เจอเพื่อนสังคมคนเก่าๆที่เราเคยเจอญาติพี่น้องเนี่ยค่ะก็ได้แล้วเขาจะให้ไอเดียคุณในการที่จะสร้างเงินสร้างเป้าหมายในชีวิตคุณหรือว่าสร้างคอนเนคชันใหม่ๆให้คุณได้เช่นกัน22 ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีพิจิกก็จะเป็นช่วงเวลาของการที่ได้สื่อสารพูดคุยหรือว่ารู้สึกคิดถึงคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษนะคะมันต้องมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะกับคนในครอบครัวกับในเรื่องของธุรกิจครอบครัวประมาณนี้นะจังมองนี้นะแล้วก็เป้าหมายมันต้องแชร์กันเยอะเป็นพิเศษช่วงเวลานั้น23 ตุลาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่5ไม่ใช่1 2 3 4เรือนที่4ก็คือในเรื่องของเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวอาจจะแบบอยู่บ้านเป็นหลักช่วงเวลานั้นหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนเป็นจังหวะแบบระดมสมองคิดวิเคราะห์แยกแยะจะทำอะไรดีกับต่อไปทีนี้นะคะแล้วก็28 ตุลาคมฟูลมูนลูน่าอีคลิปในราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแพทเทิร์นอยู่นะมันเหมือนข้อมูลใหม่ๆเข้ามามันทำให้คุณปรึกษาครอบครัวแล้วคุณเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏให้โลกเห็นคนอื่นเห็นเปลี่ยนแนวเนี่ยก็ได้แบบไม่ทันได้คาดคิดอะไรยาวนานอะอยู่ๆมันก็แบบเปลี่ยนนะคะหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกให้คนข้างนอกได้เห็นแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะ4 พฤศจิกายนเสาร์เดินนำหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานในเรื่องของเงินคุณทุกอย่างสิ่งคุณจะรู้สึกแบบเฮ้อโล่งแบบเฮ้ออะไรเงี้ยถอนหายใจได้มันแบบไปหน้าสักทีนึงอะนะแล้วก็ที่ผ่านมาการที่เราได้กลับไปทบทวนในเรื่องของลูกน้องบริวารในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินของคุณนะคะจังหวะเนี้ยคุณได้แบบถอยเกียร์ไปข้างหน้าเต็มที่เต็มสูบนะคะ8 พฤศจิกายนศุกร์เข้าสู่ราศีตุลนะคะซึ่งเป็นเรือนที่3นะคะก็ต้องบอกว่าความรักการเงินนะคะก็ได้มาจากการเดินทางการพูดคุยพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติแนะนำอะไรต่างๆนานามาให้คุณก็ได้เช่นกันหรือว่ามันจะเป็นทำไมไม่ขึ้นให้แจ้งexpire ไม่เป็นไรก็คือมันเป็นช่วงเวลาของการที่ตัวคุณเองอะค่ะได้มีการเงินเข้ามาจากการเดินทางจากการได้ไปสื่อสารงานขายงานเขียนงานล่างานแปลหรือว่าการที่มีพี่น้องแนะนำสิ่งดีๆมาให้คุณได้นะคะ10 พฤศจิกายนพุธเข้าสู่ราศีธ ธนูก็คือเป็นเรือนที่5ถ้าเป็นความรักนี่ก็จะดึงดูดคนที่ค่อนข้างฉลาดนะคะชอบเดินทางเป็นนักคิดนักเขียนนักพูดแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่ตัวคุณเองมีโอกาสได้จะไปเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารบุคลิกภาพเกี่ยวข้องกับการเขียนก็ได้เหมือนกันการเขียนการพูดนะคะ13พฤศจิกายนนิวมูนในราศีพิจิกก็คือเรือนที่4นะคะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยครอบครัวมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่าย้ายประเทศอย่างเงี้ยใครอยากย้ายประเทศยังอยากย้ายหรือเปล่ามีโอกาสเช่นกันนะคะมีโอกาสได้ทำรูปแบบการตลาดใหม่ๆแนวทางใหม่ซึ่งต้องบอกว่าเหมือนอันเนี้ยถ้าจะว่าจะ manifest อะไรที่มันดูเกินเหตุเกินจริงอ่ะอันเนี้ยเป็นไปได้นะคะแล้วบางทีเหมือนกับสิ่งที่เราเริ่มอะค่ะเราไม่ได้แพลนไอ้ที่แพลนมานานไม่ได้ไอ้ที่ไม่ได้แพลนมันชอบได้มันจะแบบนี้นะแล้วก็โอกาสต่างๆถ้าคุณได้มีการลงมือทำด้วยมันเข้ามาแบบปาฏิหาริย์แน่ๆแต่มันเหมือนต้องใช้เงินก้อนอยู่เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังอีกนิดนึงซึ่งสิ่งที่ทำได้เริ่มต้นเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตคุณไปแบบสิ้นเชิงอะแนวชีวิตการใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับการทำงานเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงหรือสิ่งที่ทำเริ่มกับคนในครอบครัวอาจจะทำเกี่ยวข้องกับความเชื่อการเหมือนกับพวกรีไซเคิลเลยนะเปลี่ยนแปลงบางอย่างแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจันเปิดไพ่ให้นิดนึงสำหรับชาวสิงห์ขอเรื่องงานก่อนนะคะได้เป็นไพ่2 เหรียญคือการที่แบบโยนเหรียญโยนไปมามันเป็นเหมือนภาวะที่ลังเลไม่แน่ใจอาจจะมีโอกาสเข้ามานะคะให้ต้องเลือกแล้วตัวเองอาจจะรู้สึกว่ากลัวผิดพลาดกลัวมันแบบไม่มั่นใจหรืออาจจะเคยเจอเหตุบางอย่างที่รู้สึกว่าเคยเจอมาก่อนเนาะก้าวไม่เท้าคือเคยเจอแล้วเคยแบบรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนี้มาก่อนเนี่ยแต่ว่าพอผ่านไปคุณก็จริงๆมันดีแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คุณยังรู้สึกเป็นความรู้สึกอะที่รู้สึกว่าฉันเคยเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะฉันกลัวมันจะผิดพลาดอีกนะคะใจเย็นๆนะคะเขาบอกว่า The Hangman คือการกลับหัวคิดลองเปลี่ยนมุมมองความคิดลองถามใครบางคนหรือว่าดูจากต่างมุมอะค่ะก็ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะไพ่6 เหรียญคือการรู้สึกว่าเราให้มากกว่าเสียให้ขอโทษให้มากกว่าได้รับในช่วงเวลานี้รู้สึกว่าโอ้6 เหรียญมาพร้อมกับ5 เหรียญรัดเข็มขัดนิดนึงนะคะมันเหมือนกับแต่มันก็เข้าใจง่ายอยู่ดีเหมือนเสามันมามันจะเป็นรายจ่ายแบบต้องจ่ายอ่ะแล้วจริงๆเสาอ่ะมันจะเข้าเดือนที่8ใช่ป่ะเอาจริงๆมันจะอยู่เนี้ยไปอีกประมาณ2 ถึง 3 ปีขั้นต่ำเพราะฉะนั้นน่ะต้องบอกว่าสิ่งที่คุณสมมติปกติคนแบบโอ้ได้เงินง่ายๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นสักเท่าไหร่แล้วนะก็ต้องเฝ้าระวังมากๆนิดนึงเนาะทำอะไรได้ก็ทำหรือว่าอะไรที่มันเสี่ยงน้อยๆก็เลือกเอาเสี่ยงน้อยๆก่อนดีกว่านะคะสุขภาพได้ไพ่เดวิลรู้สึกเหนื่อยหอบนะคะมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละพลูโตเข้ามาไงแบบเปลี่ยนวิถีชีวิตหน่อยศึกษาความรู้บางคนเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะรู้เรื่องสุขภาพเพราะตัวเองกลัวแต่จริงจะบอกว่าพอเราได้เรียนรู้ว่าค่ะเราได้เข้าใจเลยตัวอย่างเช่นทำไมบางคนจะถามแจงว่าทำไมเนี่ยตัวเองไม่ได้ที่คนกินเยอะกินสแน็คเอาแต่กลายเป็นเบาหวานเพราะตอนนี้แจงอีกอาชีพหนึ่งที่แจงทำเป็นหลักนอกจากดูดวงเนาะซึ่งดูดวงเป็นเหมือนงานพาร์ทไทม์นะคือเกี่ยวข้องกับพวกโภชนาการอาหารนะคะทำไมถึงเป็นเบาหวานได้ก็เพราะว่ากินสแน็คเอาไงกินทุก2-3 ชั่วโมงแบบนี้น้ำตาลท่วมอินซูลินท่วมเบาหวานได้เป็นเรื่องปกติคือบางทีอะแค่เรามีความรู้อะค่ะมันก็จะสามารถช่วยเราได้เยอะเลยมันจะต่างกันเยอะเลยไม่ต้องกลัวแค่มีความรู้นะคะแล้วก็มันต้องเปลี่ยนวิถีเนาะชีวิตหาความรู้เพิ่มก็ได้เนาะจะได้ไม่ต้องกลัวจะได้หาทางแก้ได้ในเรื่องของการเดินทางได้เดินอยู่แล้วนะได้เดินทางแบบ Nine of Cups นะคะน่าจะไปสิ่งที่ตัวเองไปสถานที่ตัวเองแบบชื่นชอบติดน้ำใกล้น้ำเลยก็ได้แล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะได้เป็นไพ่ Wind of Winds นะคะอาจได้เจอคนที่เป็นแบบ เหมือนทักไฟมีแพชชั่นเยอะอะไรเยอะแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นวงการสายประกันสายหมอทหารตำรวจตนก็ได้ความตายเนาะตนก็ได้เหมือนกันหรือว่าคนราศีพิจิกก็ได้นะคะทีนี้ขอเปิดอันนี้อีกนิดหนึ่ง Oracle เขาอยากจะบอกอะไรคุณก็คือ Shine your inner light brightly นะคะก็คือมันต้องส่องแสงสักประกายจากข้างในอะคือถ้าเราแบบไม่มีแสงมาจากพระอาทิตย์หรือพระจันทร์น่ะเราต้องใช้แสงในลำตัวเราอะค่ะในการที่จะส่องออกมาให้โลกเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอะเราต้องเป็นแสงให้กับตัวเราเองนี่แหละ ถ้ามันแสงอื่นๆมันดับลงอะเนาะก็เข้าใจได้แล้วก็อีกข้อใบค่ะ relationship harmony ก็พ้องกับในส่วนของเทศกาลตุลนะลิบราซีซั่นนะคะเขาบอกว่าให้คุณนะเปิดใจสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าคอนฟลิกต์อะค่ะมันจะอะไรที่แบบมีภาวะขัดแย้งกันนะคะมันจะได้รับการแก้ไขในช่วงเวลานี้นะคะแองเจิลเทอราปีก็คือเขาบอกว่าให้ฝากความแบบไม่สบายใจกังวลใจไว้ที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะแล้วก็allowแบบคือปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอะทำแบบล้างสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะคะประมาณนี้เนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดี